ค่ะสวัสดีค่ะพี่ณค่ะวันนี้พี่ณจะมาแกะกล่องเครื่องผสมไข่เพิ่งมาใหม่เมื่อวานเลยนะคะสดๆร้อนๆยี่ห้อซันแบรนด์นะคะนี่ค่ะพี่ณสั่งมาจาก Lazada นะคะยี่ห้อซันแบรนด์คงจะไม่ค่อยมีคนรู้จักกันนะคะส่วนใหญ่ถ้าไปเดินก็จะเห็น Electrolux Philips Sharp Opโต้อะไรอย่างนี้นะคะพี่ณก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่ณไป searching หาใน Google นะคะ10รีวิวก็จะมีขึ้นมา10ยี่ห้อที่เขาแนะนำแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียนะคะก็ชอบดีไซน์ที่สำคัญคือดันราคามันได้นะคะช่วงนี้ก็คือเป็นอะไรที่ต้องประหยัดนิดนึงราคาก็โอเครับได้ก็เลยลองสั่งมาคือราคาจะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของออโต้แล้วก็โถปั่นขนาดไฟแล้วก็ดีไซน์ใกล้เคียงกันพอดูแล้วเนี่ยเป็นของจีนนะคะดูคู่มือนะคะเป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งอ่านไม่ออกเดี๋ยวเราจะมาเดากันว่ามันใช้อะไรยังไงเนี่ยค่ะภาษาจีนหมดเลยจริงๆพี่น้ามีเครื่องตีนะคะเครื่องตีที่พี่น้ามีก็คือมันตัวใหญ่มากซึ่งอยากจะทำขนมที่แบบสัก2ปอนด์หรือนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกเพราะว่ามันจะตีไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยของมันต้องมีอ่ะจริงๆจริงๆเป็นเหตุผลข้างตัวเองมีตัวนี้ด้วยก็มีนานแล้วตัวนี้แต่มันไม่สะดวกเวลาตีเราก็ต้องใช้มือจับตลอดเวลาจับใส่ส่วนผสมโน่นนี่นั่นมันรู้สึกไม่สะดวกก็มีนะไม่ใช่ไม่มีก็เลยของมันต้องมีอ่ะก็เลยจะสั่งมากล่องที่มาจาก Lazada เมื่อวานเขาก็บรรจุมาอย่างนี้เลยค่ะไม่มีการห่อหุ้มหรือห่อกันกระแทกอะไรยังไงมาแต่ข้างตัวในกล่องเขาว่าจะมีโฟมเหมือนเวลาเราซื้อเครื่องไฟฟ้าใหม่อ่ะมันก็จะมีโฟมข้างในใช่ไหมโปรเทคก็มาอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรบุบเสียหายนะคะพนักงานของ Lazadaน่าจะเป็นการขนส่งของ Lazada เองนะคะตอนที่เขาโทรหาเขาก็จะบอกว่าจาก Lazada ครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะเป็นกล่องแบบเนี้ยแล้วก็แปะที่อยู่อะไรมาอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยแต่เคมเขามีใบรับประกันมาให้ด้วยแต่ว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในไอ้เจ้าเครื่องผสมเนี้ย1ชุดเขามีอะไรให้บ้างนะคะค่ะตอนพี่น่าเปิดกล่องมานะคะที่เห็นอันแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นพายยางตัวนี้นะคะนะคะสวยอยู่แต่ว่าพอจับแล้วมันเป็นพลาสติกเนื้อแข็งมันไม่ได้ flexible มันไม่ได้แบบมีความยืดหยุ่นนะคะก็โอเคเขาแถมมาให้ก็คงจะไม่ได้เหมาะกับการที่ว่าจะปาดขอบโถอะไรอย่างนี้หรอกค่ะก็คือจะคนอะไรที่มันแข็งๆแป้งให้เข้ากันอะไรเงี้ยน่าจะพอได้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเห็นก่อนเลยอันดับต่อมาก็จะเป็นหัวตีใบไม้นะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่พี่ณใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้นะคะก็คือตรงนี้มันจะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำนะคะซึ่งพี่น้าว่ากลัวว่าพอเราใช้งานไปเกิดการตกแล้วบินหรือกระเทาะอะไรเงี้ยซึ่งปกติไอ้ตรงเนี้ยถ้าเป็นพลาสติกมันจะมีการกระเทาะการแตกแม้กระทั่งเครื่องตียี่ห้อดังๆแพงๆที่ใช้ในโรงแรมมันมักจะประสบปัญหาตรงนั้นก็คือเป็นที่เคลือบขาวๆใช่ไหมคะแล้วมันก็มีการบินอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ดีเวลาเราตีแป้งตีอะไรเนี่ยมันตกไปในแป้งก็เลยอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นตัวไม่รู้เป็นไม่ใช่เหล็กเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยมันเป็นทั้งตัวมันไม่ได้เคลือบปฏิก็เลยอ่ะลองเลือกตัวนี้มาใช้ดูนะคะซันแบรนด์หัวตีตัวต่อไปก็จะเป็นตะขอค่ะ
ก็ดูน่าจะพอได้เพราะว่าพี่นะว่าจะเอามาตีขนมปังสัก250คือตีเอาไว้ทานเองอะไรเงี้ยเล็กๆนะคะเพราะถ้าเกิดตีตัวใหญ่มันต้องตีอย่างน้อย500กรัมอ่ะซึ่งมันได้เยอะกินไม่หมดก็เลยอยากจะได้เครื่องตีตัวเล็กๆซึ่งหัวตีไอ้ตัวนั้นอ่ะมันตีแป้งไม่ได้ต้องนวดมือใช่ไหมคะถ้าตัวนี้สัก250หรือ125แค่พอทานเองวัน2วันอย่างเงี้ยโอเคอ่ะน่าจะพอได้นะคะเดี๋ยวจะมาลองตีให้ดูนะคะหัวตีตะขอดูพวกหัวตีอะไรมันดูแข็งแรงนะคะไม่ได้แบบบอบบางมีแบบนี้ไหนตัวเนี้ยตัวปาดตัวตรงก้นโผล่อะไรเงี้ยน่าจะโอเคนะคะตัวต่อไปนะคะหัวตีตะก้อก็จะอยู่ในโถปั่นมาเลยนะคะแต่ลักษณะก็คือมาลักษณะนี้เลยยกจากข้างในกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเครื่องผสมอาหารตัวนี้เป็นแบบยกหัวนะคะบางยี่ห้อก็จะเป็นแบบยกโถแต่ตัวนี้เป็นแบบยกหัวนะคะก็กดตัวนี้แล้วก็ยกนะคะเราก็ยกขึ้นนิดนึงเพื่อปลดล็อกมันจะมีล็อกนิดเดียวเองนะคะเห็นไหมมันก็จะเหมือนเครื่องตีทั่วไปนะคะซึ่งมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงเนี้ยแบบเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีโถนะคะโถตัวนี้จะล็อกอยู่กับตัวฐานนี้เลยนะคะก็จะปลดล็อกก็คือโดยการหั่นออกจากล็อกเนี่ยค่ะมันจะมีล็อกตัวนี้แล้วก็โถตัวนี้จะมีตัวพลาสติกนี้เป็นตัวครอบเพื่อการฝุ่นจะฟุ้งนะคะมีตัวเปิดช่องสำหรับใส่แป้งใส่ส่วนผสมลงไปทางช่องนี้ถ้าเราต้องการเติมส่วนผสมอะไรลงไปเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเครื่องนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปีดความเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันดูว่ามันจะมีเสียงดังไหมอ้อยังมีอีกตัวหนึ่งที่ฐานมันจะมีตัวเนี่ยค่ะตัวดูดเพราะว่าเครื่องจะมีน้ำหนักเบาถ้าเกิดว่าเราตีอะไรที่มันมีแรงเหวี่ยงเนี่ยมันจะวิ่งใช่ไหมขนาดเครื่องตียี่ห้อที่ใช้ที่โรงแรมนะคะก็จะไม่มีตัวดูดตัวนี้เวลาตีเครื่องจะวิ่งไปทั่วเลยเราต้องคอยแบบหาอะไรลองนะคะแต่ตัวนี้มันจะมีตัวล็อกมาให้ซึ่งแบบแน่นมากตัวดูดนี่เขาแน่นมากนะคะโอเคก็ในกล่องแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันค่ะก็จะเป็นความเร็วเบาสุดนะคะโดยส่วนตัวพี่นะว่ามันก็ไม่ได้ดังมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความกระตุกเดี๋ยวจะลองค่อยๆเปิดความเร็วไปเรื่อยๆนะคะจะดูนะคะว่ามันเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะคะยังไงถ้าเกิดพี่ณได้ลองใช้แล้วใช้ดีหรือไม่ดียังไงพี่ณจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ